กรีกก็น่าจะจบแค่นี้เนาะอ๋อภูเก็ตฝนตกแล้วคุณทัทยาคุณทัทยาภูเก็ตภาพเสียงชัดฝนตกทุกวันค่ะตกหนักค่ะพร้อมลมและพายุเลยลมไม่ถึงขั้นพายุมั้งลมหนักไปหน่อยนึงลมแรงไปหน่อยนึงประมาณนั้นหรือเปล่านะครับกรรมคือการเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วจึงมีกรรมฟังให้ดีนะเรื่องเกิดเรื่องกรรมเนี่ยกรรมคือกิเลสตัณหากิเลสคือความคิดความคิดคือกิเลสใช่ภาษาลุงหากหยุดคิดได้ก็คือหยุดกรรมเข้าถ่ายหยุดคิดได้หยุดกรรมใช่หยุดคิดจนสุดความคิดได้หยุดกรรมได้ใช่ไหมครับกรรมคือการเกิดมาแล้วจึงมีกรรมมันก็ไม่จบเนาะกรรมคือการเกิดแล้วจึงมีกรรมมันก็ไขว่ไขว่มันก็ไม่จบใช่ไหมเอาเป็นตัวแรกก่อนกรรมคือตัวเลยตัวกับคําว่าการเกิดกับตัวเกิดมันคนละความหมายนะครับการเกิดมันเป็นกิริยามันเป็นกิริยาคําว่าการกระทําน่ะเป็นกิริยาถ้าหากว่าตัวเกิดปุ๊บคําว่าตัวเกิดปุ๊บมันเป็นประธานเลยนะตัวเกิดถ้าการเกิดมันเป็นกิริยาโอเคนะกรรมคือตัวเกิดโอเคไหมเกิดแล้วก็เกิดแล้วนะพอเกิดปุ๊บกลายเป็นวิบากกรรมเป็นวิบากพอเกิดปุ๊บมันจะเกิดทางสองสายทันทีเลยสายดีกับสายไม่ดีสายดีก็คือมัจฉะสายดีก็คือสัมมาทิฏฐิสายไม่ดีคือมิจฉาทิฏฐิมิจฉานี่คือไม่ดีนะสัมมาคือสายดีนั่นเรียกว่าวิบากกรรมเป็นถนนสองสายทันทีเลยโอเคนะเรียกว่าวิบากกรรมนะคุณโยโอเคไหมคำว่าดีหรือไม่ดีนะครับก็ขอให้จับคำนี้ให้มันอยู่ซะก่อนมันจะไปต่อได้อย่างลงตัวด้วยนะครับถ้าจับสองคำนี้ไม่อยู่แล้วมันไปต่อก็เปรียบปากเรื่องของกรรมและก็วิบากกรรมนะครับเอาล่ะส่วนกรรมคือกิเลสตัณหาราคะต่างๆนั้นมันเป็นอะไรพวกกิเลสที่เขาว่าตัณหาที่เขาว่ามันคือความอยากอะไรมากไม่รู้เกิดแล้วมันก็หิวอ่ะมันอยากนั่นอยากนี่นะหมามันก็อยากตามภาษาหมาว่ะนะครับเมื่อเช้าโยนไก่ให้มันกินนะเมื่อวานเนี่ยเอาอาหารเม็ดให้กินมันก็เดินหนีซะนี่ไม่อยากเมื่อเช้าไก่ให้กินแซ่บมันก็ใส่กันจัก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 อะไรทํานองเนี่ยพอได้ไหมครับเรื่องอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไอ้พวกความคิดไอ้ความคิดเนี่ยมันทุกความคิดมันอยู่ที่สมองเพราะฉะนั้นมันต้องมีคําว่าล้างสมองล้างสมองการงับอากาศเนี่ยมันเป็นเทคนิคของการหยุดคิดไอ้งับอากาศเนี่ยมันก็ประหลาดนะครับนะมันตัวหนึ่งมันให้ความร้อนน่ะให้ความร้อนในร่างกายด้วยงับอากาศเนี่ยทีนี้มันจะไปตีขึ้นไปล้างสมองได้ยังไงลองทำดูที่นี่ได้ครับตรงนี้มันจะหัวมันจะโล่งไปคนโล่งก็โล่งเลยให้ดูไปคนโล่งก็จะโล่งในทันทีนะไอ้คนไม่โล่งก็อัดแน่นอย่างนั้นแหละครับใช่ไหมครับพออัดแน่นก็อย่าไปอะไรอย่าไปข่มขืน
ก็ต้องพักแปลว่ามันท่อมันตันประเภทไม่โล่งก็ต้องหยุดพักไปก่อนไม่ใช่ดึงดันจะเอาไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับในเรื่องของการประกาศนะครับขอฝากเอาไว้เป็นเทคนิคของการที่จะทำนั่นนี่ขึ้นอยู่กับช่วงวัยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นช่วงวัยอย่างเช่นท่านสวเนี่ยสวไม่อยากจะตายง่ายประมาณนั้นผมรู้จักเทคนิคการประกาศก็ใส่เอาใส่เอาอย่านะครับท่านสวมันเกินไปนะครับนั่นนะค่อยๆถ้าหากว่ารู้ว่ามันหนักมันเหนื่อยมันปวดอะไรต้องพักนะครับแต่ถ้าผลได้ยิ้มจะโล่งครับโล่งหัวนะครับมันได้จริงเลยนี่ได้จริงนะขอให้คิดเป็น 10% ไม่เกิน 15% กันครับอากาศอย่าไปเอาซะเต็มร้อยนะไม่เอานะเอาเป็นส่วนหนึ่งมันเป็นเทคนิคเป็นทักษะในการที่จะให้มีกระบวนการของมันเองในการทำไอ้ 10% นั่นนะครับมันจะเป็นพื้นฐานที่ดีในการสูดหายใจเข้าและออกเป็นปกติมันจะเป็นพื้นฐานตรงนั้นนะครับนำไปสู่พื้นฐานการหายใจเป็นปกติเห็นไหมครับตัวนี้สำคัญคนไหนไม่เคยคิดถึงสิ่งเหล่านี้ปอดมันก็จะมีแต่เล็กลงเล็กลงแฟบลงแฟบลงสุดท้ายอายุก็จะสั้นนะครับอย่างลุงอายุยาวนะลุงอายุยาวนานนะลุงจะบอกให้แซบนะครับเห็นอย่างนี้อย่างนี้